ไปเบิ้งความขึ้นไปของการขันบานเตะแบบ4แล้วลีก1ฤดูกาล2023นะซึ่งว่าอาทิตย์นี้ก็จะกลับมาแข่งขันอีกเทนึงกันแล้วนะซึ่งจะเป็นนาทามิดของฮอบขากลับนั่นเองแล้วก็จะเป็นอาทิตย์ที่8ซึ่งว่าก่อนการขันจะเริ่มต้นขึ้นเฮาไปเบิ่งสิ่งที่มันน่าสนใจนะซึ่งว่าในระยะที่ว่าฮอบขาไปนะได้จบลงนะทั้งนั้นแต่ทีมก็มีการเสริมนักเตะกันน่าสนใจพอสมควรนะโดยเฉพาะแมนซ่างน้อย FC มาสเตอร์7 FC เด็กเอสลา FC 3ทีมที่จะนำในตารางคะแนนรวมนะซึ่งเพิ่นก็มีการเสริมทีมที่ว่าน่าสนใจอีดิเดี๋ยวเฮาไปเริ่มต้นกันที่ทั้งนั้นซักหน่อยกันก่อนเนาะก็มีการเสริม2นักเตะที่ว่าน่าสนใจก็คือการดึงเอาสุพันธ์คำไบออนจากสโมสรเวียงจันทน์ FC มาร่วมทีมนะสมมุติสุพันธ์คำไบออนก็เคยสร้างผลงานดาวเด่นกับทีมของวางจำปาสักนะในการคว้าแชมป์บานเตทั่วประเทศในระยะที่ผ่านมานะก่อนที่ว่าจะมาเล่นให้กับทางด้านสโมสรเวียงจันทน์ FC ในฤดูกาลนี้พอที่ว่าเลข2จะย้ายมาเล่นให้กับสังเอฟซีจะถือเป็นโอกาสสำคัญของนักเตะคนนี้นะส่วนมาคนที่2ก็เป็นทางด้านจูเบ้โดสที่เป็นนักกีฬาซาวไลท์วิเดียนซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าติดตามเนาะเพราะก่อนหน้านี้ก็ดิ้นในกับเมืองฮาร์ดยูไนเต็ดพาทีมคว้าแชมป์ลาวลีก2อยู่ที่นครลุมจันทร์นะก่อนที่ว่าจะเลื่อนไปดิ้นให้กับดวงวังฤดูกาล2022ที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานโดดเด่นซะเหลือเกินนักเตะคนนี้ซึ่งทั้ง2ก็เป็นอดีตนักเตะเด็กสร้างของสโมสร IDC จับสักยูไนเต็ดนั่นเองเดี๋ยวมาต่อที่สโมสรมาสเตอร์7 FC ทีมอันดับ2ของตารางคะแนนรวมในปัจจุบันจากผลงานเพื่อลงสนาม7นัดมี13คะแนนก็ถือว่าเสริมทัพหลายคนพอสมควรเนาะโดยเฉพาะแมนทางด้านลาฟาเอลโดริเกสเนาะซึ่งก็เป็นนักกีฬากองหน้าของซาวาราซินที่มาร่วมทีมอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยดิ้นให้กับทางด้านมาสเตอร์7 FC ในฤดูกาล2022ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือขึ้นนำดาวยิงสูงสุดในฮอบขาไปก่อนที่ว่ากลางฮอบขากลับก็จะย้ายไปเล่นในกับสโมสรในไทยลีกนะก็ถือว่าเป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่น่าสนใจส่วนก็มีประวัติเคยเล่นให้กับสโมสรFC จันทบุรีมาแล้วนะส่วนคนต่อมาก็เป็นทางด้านอัลลันมาซาโดนะซึ่งก็เป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่มาจากบราซิลนะก็มาดินให้กับทางด้านสโมสรมาสเตอร์7 FC นะซึ่งประสบการณ์ของเพิ่นก็เคยดินในลีกของบราซิลแล้วก็มีสเปนแล้วก็ไทยอีกด้วยน่าสนใจแน่นอน2นักเตะชาวบราซิลคนนี้ของมาสเตอร์นะทางด้านก็ยังได้ทางด้านสายซนขุนสำนานกองหลังกับพระเสาซีโนนาราดนะกองกลางกลับมาห่วมทีมอีกครั้งนึงเพราะว่าในฮอบขาไปมันย้ายไปเล่นนะครับสโมสรเวียงจันทน์ FC นะในฮอบขากลับก็มาสวยทีมอีกครั้งนึงนะทางด้านก็ยังมี2นักเตะชาวญี่ปุ่นนะก็คือทากายะสุกะซาวะและก็กันดาซันโตก็ต้องติดตามเมืองผลงานของทางด้านมาสเตอร์นะจะสามารถพลิกแซงทางด้านสโมสรเวียงจันทน์ FC ได้ด้วยบ่ในโค้งสุดท้ายของลาวลีกนะส่วนอีกสโมสรหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสโมสรเอสโซล่านะก็ได้นักเตะตัวเก่งนะก็คือทางด้านพุทธไซโคเจริญที่ว่าย้ายมาจากสโมสรในไทยลีกก็มากลับมาหับไส้สโมสรที่ว่าปั้นตัวเองขึ้นมานะก็คือสโมสรเอสโซล่าอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งพุทธไซก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรเอสโซล่านะว่าได้ดึงทางด้านพุทธไซโคเจริญมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งว่าผลงานของนักเตะคนนี้โดดเด่นซะเหลือเกินก็คือเริ่มดิ้นให้กับสโมสรเอสโซล่าสุดยอดบุษนตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2014ก่อนที่ว่าจะย้ายไปดิ้นให้กับสโมสรฮงแอ่งอัตปือในปี2015 2016ก็ไปดิ้นให้กับร่างสร้างยูไนเต็ดพาทีมคว้าแชมป์ลาวพรีเมียร์ลีกและก็ฮงแซ่นโตโยต้าแม่ของครับเสร็จไปสิบ2017อันนี้ตอนนี้ก็ปี2017แต่ย้ายไปเล่นให้กับทิพย์สวรรค์ FC นะแล้วก็มาฮอดปี2018เพิ่นก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรในไทยนะก็จะถึงปี2021นะเพิ่นก็จะได้เซาดิ้นมาได้ระยะนึงนะก่อนที่ว่าจะมาปรากฏตัวกับเอสราอีกครั้งนึงนะสำหรับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์มิดของฮอบขากลับนะแล้วก็จะเป็นอาทิตย์ที่8ของฤดูกาล2023นะก็มีการขันอยู่4คู่ด้วยกันก็คือวันเสาร์วันที่20พฤษภาคม2023นะสโมสรเอสราพบกับเวียงจันทน์ FC นะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เวลา16โมงสุดๆส่วนวันอาทิตย์ก็มีถึง3คู่ประกอบมีเวลา15โมง30
สโมสรนำทายูไนเต็ดพบกับแสนใหม่ FC สนามกีฬาแขวงหลวงนำทาสุดาคูต่อมาเวลา 16:00 สโมสรจำปาสักพบกับมาสเตอร์เซเว่น FC แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักเอกาคูสุดท้ายเวลา 16:00 สโมสรบานเตะหลวงพบางพบกับสโมสรบานเตะกองทัพอยู่ที่สนามกีฬาแขวงหลวงพบางนะก็ถือว่าที่นี่มีการแข่งอยู่นครหลวง1คู่แล้วก็อีก3คู่มีแข่งขันในต่างแขวงนะซึ่งพอจะมีการอัปเดตคะแนนกันด้วยกันหลังจากจบการแข่งขัน